สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านเลยนะครับในวันนี้นะครับผมภากิจกับคิวนะครับมาทำการรีวิว Delta Pack กันนะครับผมนะซึ่ง Delta Pack ในวันนี้นะครับที่เรามารีวิวนะครับไม่ใช่ Delta Pack หรอกมันคือก็เลยนะ MCPE นะครับ PE อะไรสักอย่างใด Behavior Pack เออซึ่งในวันนี้ที่เรามาทำการรีวิวกันนะครับผมคือเราจะทำการเล่นเว้ยกิจคิวเคยใช่ก็คือว่าวันนี้มันมีมอนสเตอร์ที่อัปเกรดตัวเองนะครับให้โคตรสัตว์รัสเซียขึ้นโคลอมเบียเลยนะฮะนะซึ่งแน่นอนว่าเราจะทำการขับหุ่นยนต์นี่กันนะครับหุ่นยนต์นี่ไม่ชื่อว่า Player Mesh นะผมก็คือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่เราสามารถที่จะขับเพื่อทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์โหดๆได้นะครับนะดูดิพี่มันมองหน้าผมอ่ะพี่โอ้ยมองหน้าผมพี่เอาไงดีพี่เอาล่ะต่อไปทุกคนขึ้น Player Mesh ใช่ไหมขึ้น Player Mesh ก่อนโอเคเกมหมดเซิร์ฟเวอร์เอาละนี่ครับผมคือเราที่สามารถที่จะทำการโจมตีมอนสเตอร์หรือว่าทำการกระโดดอะไรพวกนี้จาก Player Mesh ได้นะครับมันเหมือนว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเราในการเล่นนะครับผมแล้วไอตัวพวกมอนสเตอร์ที่เพิ่มเข้ามานะครับจะมีหลายตัวมากนะครับอันนี้คือหนึ่งในตัวที่เพิ่มเข้ามาเว้ยมันคือโกเลมดินทำไมซึ่งพวกนี้รู้สึกว่ามันจะสปาวไม่ได้มันจะแบบมันจะไม่สามารถสร้างได้เว้ยมันจะเกิดเองตามธรรมชาติมันต้องเสียงเงี้ยเจ้ามันเกิดเองใช่มันเกิดเองธรรมชาติทุกคนอุ้ยอะไรเนี่ยคือถ้าเกิดลองกดคลิกขวาลองกดคลิกขวาใส่พวกโกเลมดินมันจะเป็นท่าไม่ตายเว้ยนี่เมื่อการต่อยเว้ยดูดิมาดิครับอุ้ยอุ้ยเจ็บต่อยต่อยมันโอ้ยโดนกันเองอะไรแล้วอะเห็นไหมเฮ้ยสังเวียนโอ้โหเนี่ยตัวแตกตายเลยเห็นไหมโคตรดุอ่ะใช้เหล็กมาด้วยแต่มันเป็นสังเวียนได้เว้ยสู้มันสังเวียนอ่ะสังเวียนเฮ้ยพี่เรารีวิวต่อเลยอะไรนะเราไม่ต้องไปรีวิวต่อพี่อย่าเพิ่งเฮ้ยไม่ต้องเอ้ยตัวแตกไปคนนึงโหถ้าเกิดมันตายคือมันระเบิดหรือไม่กิดไปฟ้าอะไรกิดเจ้าดีโฮมอะไรกิดรู้สึกจากตัวระเบิดเปล่าอย่างตัวระเบิดก็ไม่พี่มีตัวระเบิดก่อนผมไม่เอ้ยเอาเว้ยเอ้ยสารระเบิดโกโก้แตกโอเคมาเดี๋ยวเราทำการเกมหมดคิวดีกันต่อนะครับผมซึ่งเนี่ยมอนสเตอร์ในวันนี้ที่เราทำการพามานะครับไม่ได้มีแค่โกเลมโง่ๆนี้นะครับผมมีเยอะมากนะครับที่เราทำการพามานะครับผมนอกจากโกเลมนะครับเกียร์ใส่ชุดเกราะเลยใส่หุ่นยนต์ขี่หุ่นยนต์นั่นเลยเป็นไงมึงมีโอกาสตายได้สูงมากผมจะให้ทำการกิดแค่เซิร์ฟเวอร์แค่คนเดียวนะครับเพราะว่าได้แล้วคิวผมต้องเอาไข่ให้กิดกับคิวแล้วกิดกับคิวนี่คิวไปขับไปขับหุ่นยนต์ดิโอเคได้โอเคผมวางตัวใหม่ปึ๊บดวงยนต์เนี่ยโอเคเดี๋ยวจะหมดแล้วเนี่ยมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำให้ทุกคนทำการสู้กับมอนสเตอร์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งมอนสเตอร์แต่ละตัวโคตรนะครับผมนะนี่ก็ว่าโคตรสัตว์เลยนะครับอันดับแรกนะครับผมที่เรามาทำการเพิ่มเข้ามานะครับนั่นคือเมอร์แชนนะครับผมปกติจะมีแค่วันเดอร์ลิงเทรดเดอร์ใช่ไหมแต่นี้วันเดอร์ลิงเทรดเดอร์ก็คือพเนจรจะเป็นตัวอย่างนี้แต่เมอร์แชนเป็นตัวสีเขียวซึ่งมันจะทำการเทรดของดีลองกดลองโยงหุ่นยนต์มาคลิกขวามันดูจะเทรดของที่โคตรดีเลยครับก็คือเป็นเนี่ยพวกชิคก่อนเนเธอร์ไลท์นะครับผมโคตรฟักพี่กดคลิกขวาทำไมก็พี่บอกสั่งหยุดแล้วกดคลิกขวาพี่ลองก่อนเฮ้ยรีบขับซิฟขึ้นหุ่นยนต์ได้แล้วครับเดี๋ยวต่อไปมันจะดุกว่าเดิมไว้พวกมึงต้องพยายามกำจัดตัวพวกนี้ได้ขึ้นหุ่นยนต์เร็วโดนคิวกำลังวิ่งเร็วๆต่อไปคือวิลเลเจอร์การ์ดความสามารถของมันก็คือสามารถที่จะเป็นสามารถตบซอมบี้ได้เว้ยคือตอนนี้วิลเลเจอร์ของเราจะไม่ใช่วิลเลเจอร์โง่ๆแล้วคือมันสามารถที่จะโจมตีซอมบี้ได้ดูดิเฮ้ยอย่าปกป้องตัวเองป้าใช่ครับคือตอนนี้วิลเลเจอร์สามารถปกป้องตัวเองได้นะครับเพราะถ้าเกิดมันไม่ปกป้องตัวเองนะครับมันจะกลายเป็นแค่ไอ้กระจอกนะฮะโอเคตัวต่อไปพร้อมสู้ยังวิลเลเจอร์ไจแอนท์นะครับผมหรือว่าโว้นักเวทระดับพระการฮะตักเลยโอ้โหรีบช่วยกันเลยลูกรีบช่วยรีบช่วยมันตีกันเองมากกว่าพี่เอาพี่กินเราเลยโอ้โหเลื่อนสองรอดเฮ้ยคิวต้องช่วยแล้วคิวต้องช่วยแล้วเนี่ยดูดิโหดป่ะโอ้ยกินต้นระเบิดไปแล้วโอ้โหนี่ขนาดมีหุ่นยนต์เทพเลยผมว่ามันตีกันเองมากกว่าเราตีกันเองตายกิจขึ้นมานั่งเลยกิจขึ้นมาขับมาชินไกเซอร์เลยกิจกำลังไปเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้เจอกับอินเลเจอร์ไจแอนท์ตัวนี้มันดุมากเว้ยคือความโหดไม่โหดสิโหดชิบหายเลยแล้วไอ้พวกโกเลมนี่เหมือนไปช่วยเราเลยนะอะไรมันดูมันเดินดิโกเลมอะลองอินเลเจอร์นี่มันช่วยดูดิมันก็โจมตีพวกนี้อยู่ด้วยเนี่ยเป็นฝ่ายดีไงแต่แค่อีเลเจอร์ใช้แอมมันดูโหดดูกล้ามไปดิกล้ามบึนมากเลยทุกคนนี่มันโอ้โหมันเอาค้อนทุบทีเดียวแบบเมื่อกี้ระเบิดเลยอ่ะแต่แพ้แล้วก็เลยก็แพ้เฮ้ยโอ้ความตายแล้วจะเป็นบล็อกนี้หรอนี่เอาล่ะมันตามมาแล้วเลยมันตามผมมาตัดสินไปเลยไปตีหรือเปล่าพร้อมจะตัวต่อไปยังมาพี่มาเลยตัวต่อไปของเรานะครับผมก็คือว่าเป็นลูกชายของวิเทอร์นะครับคือลูกวิเทอร์ซันโอ้
โอ้รู้สึกว่าลูกน่าจะแข็งแกร่งกว่าพ่อนะครับผมโอ้โหลูกเลือดจะน้อยกว่าพ่อบ้างแต่มันแบบว่าพลังโจมตีคือแข็งแกร่งกว่าพ่อเพราะว่ามันสามารถยิงแบบโคตรโหดเลยดูแต่มันไม่ตายนัดเดียวนัดเดียวมันตายอ่ะลองตีมันดิตีมันดิกระโดดตีก่อนตีมันตีมันสู้ไม่ได้โคตรโหดอ่ะมันโหดมากอ่ะลูกแม่งโหดกว่าพ่อเยอะเลยว่ะมันปล่อยลัวกว่าพ่อนี่คือแบบพ่อวิเทอร์นี่คือกระจอกมาเลยได้เจอลูกมันช่วยเลี้ยวมันช่วยเลี้ยววัดแม่งเลยฟาดไม่โดนดูว่ะนี่ไงนี่ตีมันไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วเฮ้ยเปิดกดลงไม่ได้กดลงอาตาลมาดิไม่ตายแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวผมเนี่ยจะตายต่อยเบิร์ดโอ้โหสองรอบละสรุปก็คือครั้งนี้ทุกคนนะครับแพ้กับวิเทอร์สันนะครับทำไมพวกมึงแพ้วิเทอร์สันวะดูดิไอ้นกกระเล็มฆ่าได้อะก็มันเลือดเหลือน้อยแล้วมันเลือดฆ่าไงถ้าตอมันจะตายมันจะทำการดูดทุกคนเข้าไปใกล้เพื่อที่จะระเบิดด้วยดูดิโหว่าโอ้โคตรดุแล้วมันดับเลยไหมพี่ดับในเทอร์สตาร์ในเทอร์สตาร์เหมือนเดิมพ่อทั้งลูกป้าขับหุ่นยนต์ได้แล้วป้าขับหุ่นยนต์ขับหุ่นยนต์ตัวใหม่ขับเลยต่อไปวิลเลเจอร์การ์ดกรุ๊ปนะครับผมก็คือมาเป็นกรุ๊ปนะฮะไว้ทำการปกป้องหมู่บ้านนะครับผมเฮ้ยเหมือนไอ้นั่นเลยอะไอ้ฝั่งโจนะแต่เป็นกูไม่นี่เอ้ยพวกมึงไม่แอบกันดิแอบกันดิแอบกันดิเดี๋ยวเราทำการปล่อยวิลเลเจอร์ใจแอนให้ทำการสู้กับจะโอ้ชนะมาสงครามว่ะโอ้ยเนี่ยดูดิแม็กตีทีเดียวคือกระเด็นทุกคนอ่ะโอ้โหโหดว่ะมันใช้แบบสกิลระยะไกลด้วยนะแบบถ้าไม่ตัวระยะไกลใช่นี่สุดท้ายแพ้แต่เรามีไม้เด็ดครับผมไม้เด็ดของเรานะครับไม้เด็ดของเราพร้อมยังพร้อมแล้วพี่นั่นคือ Advance รู้จักลาเวเจอร์ไหมมันคือควายเว้ยแต่เป็นควายอัปเกรดอะไรวะนั่นคือเหมือนว่ามันจะสามารถยิงพวกคานูยิงพวกลูกดอกอะไรพวกนี้ออกมาได้ด้วยนะครับผมแต่สุดท้ายก็ตายเพราะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันไม่ถึงอ่ะเออลองเอาตัวบอสมาวะอะไรพี่ตัวอะไรอ่ะยังไม่จะมีอีกเหรอมีเยอะมาพร้อมยังลองเอาเฮ้ยเราต้องให้เฮ้ยมึงไปตีมันทำไมเนี่ยผมจะเอาสุดเลยเอาวะโหมันตีอย่างแรงเลยพี่มันโหดดิมันเป็นบอสอ่ะสเกลตันไนท์ความสามารถของมันก็คือก็แค่วิ่งไปแล้วก็โจมตีเฉยสเกลตันไนท์ต้องปกติเฮ้ยมีอัศวินด้วยบอกมันดูต่อไปครับสเกลตันแอสซัสซินนะครับผมก็คือว่าเป็นสายดาบผู้วิ่งเร็วนะครับเหมือนว่าแต่ว่ามันตีเพราะแบบเลือดมันน้อยไงเลือดมันน้อยมากเลยน้อยมากต่อไปสเกลตันคิงราชากระดูกเหมือนคล้ายเหมือนมิวทันเลยพี่มิวแทนมันคล้ายกับตัวมิวแทนด้วยแต่ว่ามันโหดกว่ามิวแทนเลยแล้วกันดูดิมันโหดกว่าป่ะโหดกว่าเยอะเลยใช่มิวแทนนี่คือแบบมิวแทนคือเด็กน้อยไปเลยเจอตัวเนี้ยอย่าโอ้นี่โอ้ท่าไม่ตายคนดูเลยมึงอย่าไปตีมันอย่าไปสู้มันอย่าไปสู้มันให้มันสู้กันเองควายมันปล่อยไปสู้มันไอ้เหี้ยกิจตายแล้วโอ้โหโอกาสเจอราชาเสกเข้าไปปล่อยไปสู้กันเองเว้ยโอเคเราต้องวิ่งใหม่ก็พอสามารถมันเลยพอสามารถของตัวนี้ครับพอสามารถของมันก็คือแบบสามารถระเบิดกระดูกได้อ่ะก็ที่คือมันโหดมากโหดจริงเฮ้ยคือเป็นเท่าไรคือควายเออลืมนะเรามีสปาร์ตันด้วยเฮ้ยสปาร์ตันเว้ยมันคือนักรบสปาร์ตันแต่นักรบสปาร์ตันไม่สามารถสู้สเกลตันคิงได้อุ้ยโหทำไมชุดมันเป็นอย่างนั้นนะอุ้ยโหดนะเว้ยโหดนะเว้ยอุ้ยพี่ตัวอะไรอีกอะซอมบินความสามารถของมันก็คือมันสามารถที่จะเป็นซอมบี้ธรรมดาแต่ว่ามันโหดกว่าซอมบี้ทั่วไปลองดูดิมันกระโดดเตะเหรอเออเป็นไงซอมบินไหนอะดุกว่าซอมบี้ธรรมดากระโดดเตะด้วยช่วยมาเกียรติทุกคนกันอะไรอ่ะอันนี้เราทำการให้สู้กับวิลเลเจอร์กาดแล้วกันเนาะลองดูได้พี่อ่ะลองให้ซอมบินสู้ดูซอมบินโอ้โหมาถึงปุ๊บตายแล้วอ่ะโอ้โหเตะโอ้สู้ไม่ได้เลยเว้ยนี่โคตรโหดเป็นไงซอมบินคือซอมบี้มันเอามาสู้กับไอ้โกเลมอ่ะพี่มันจะได้เอาโกเลมเอาโกเลมโหดดิโอเคแล้วเมื่อมันตายนะครับมันจะทำการดรอปกล่องมานะครับผมซึ่งในกล่องนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นกล่องผีสมบัติอย่าไปยุ่งมันเลยมันไม่น่าได้เลยหรอกอันนี้มันไอ้ล่าโกเลมธรรมดาอันนี้คือไอ้ล่าโกเลมเป็นชาร์จอ๋อมันแปลงร่างแล้วเลยเห็นตัวตาเขียวเลยโหดกว่าไอ้ล่าโกเลมทั่วไปนะครับผมมาเราทำการไอ้ล่าโกเลมเป็นชาร์จนะครับกับวิลเลเจอร์การ์ดนะครับผมแล้ววิลเลเจอร์เนี่ยจะมีวิลเลเจอร์ที่โหดที่สุดนะครับนั่นคือ Ancient Spartan เลยครับหรือว่า Spartan ในตำนานนะครับผมเขาสามารถของมันนะครับคือมันสามารถที่จะกำจัดมันโหดมากไปดูดิเนี่ยเหมือนปลาหอกอะปลาหอกแล้วหอกเป็นหอกไฟอะเปิดทางขึ้นมามันสู้ดิเปิดทางมันสู้ดิโอ้ยกระเด็นหมดเอาวะไอสัตว์ตีกันเองเฮียเนี่ย what the fuck เฮ้ยมีต้องคนสว่างด้วยพี่โอ้ยคนสว่างมาเท่จังอะดูเทวะเทวะโอ้
แต่ผมว่าสู้มันก็สู้เจต้าคิงไม่ได้ผมว่าเจต้าคิงมันดุโอ้โหแอดวานซ์สปาร์ตันไปแป๊บเดียวไอ้บอสสปาร์ตันตายไปแล้วตัวระเบิดไปแล้วเออแต่มันสู้สเกลตันคิงไม่ได้รู้สึกสเกลตันคิงมันคือแบบคือบอสจริงโหดอ่ะมันโหดโหดจริงอ่ะแล้วก็มีบอสวิทนะครับหรือว่าเป็นพ่อมดโอ้เฮียพ่อมดกลางโตพ่อมดกลางโตแล้วก็สามารถใส่ไฟฟ้ามาได้ด้วยดูดิโอ้แล้วก็มันถือโทเทมด้วยพวกเคียร์นี่มันดุกันไปแล้วอ่ะมันน่าจะโหดสัตว์รัสเซียเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราทำการดังที่เราทำการรีวิวให้ครบทุกตัวก่อนนะครับผมแล้วเราจะทำการประลองมอนสเตอร์กันนะฮะนะมาเนี่ยตัวต่อไปคือ Fat Villager Zombie นะครับก็คือเป็น Villager Zombie ถือขวานและตัวอ้วนนะครับผมพอสามารถของมันก็คือตีพวก Villager ธรรมดาได้อันนี้คือ Fat Villager นะครับเอาง่ายคือมันตุยนุ่ยมากเลยมันคือตัวที่แบบโหดนะครับผมแล้วก็ตีกันได้นะฮะตุยนุ่ยมากเลยต่อไป Hunt Villager นะครับผมก็คือเป็น Villager ที่มีช็อตสัตว์ช็อตกันในเหี้ย What the fuck หัวคือมันโหดตรงที่มันมีช็อตกันเว้ยดูดิปงแต่ว่ามันก็กากกว่าตัวนี้อิเลเจอร์เมิร์ดนะครับก็คือว่าเป็นอิเลเจอร์ที่มีไอชุดไอคอนของเราอะไอชุดเราอะใช่ชุดหุ่นยนต์เออแล้วเพื่อมันตายนะครับเราก็สามารถเอาชุดหุ่นยนต์มันใส่ได้ใช่ไหมคิวโอ้ยแย่คิวโน่นเลยแมทอิเลเจอร์นะครับคืออิเลเจอร์บ้าคลั่งนะครับผมโอ้ยคิวข้ามไม่ได้คิวข้ามบ้าคลั่งจริงข้าอยู่ตายอยู่พี่บ้าคลั่งมันโชว์เสื้อขาดด้วยลงจิตอื้อต่อไปคือ Forest Guardian นะครับหรือว่าผู้คุมก็คือเป็นโกเลมของ Guardian นะครับผมเพราะสามารถของเจ้าโกเลม Guardian นี้นะครับก็คือว่ามันจะปลูกต้นไม้คอยปลูกต้นไม้คอยปลูกโอ้ยมันเป็นคนดีแล้วมึงไปสู้มันทำไมผมไม่รู้ไงไอ้ชื่อนี้มันละไอ้เมดมาแล้วไอ้นักเวทมาโอ้โหมาแต่ไกลเลยโอ้ดูนักเวทมันโดบยามันโดบมันโดบเลยอ่ะมันได้แต่ต้นไม้เราปล่อยพินนี่ปล่อยพินปล่อยเรื่อยโอ้โหมันทำต้นไม้บินด้วยมันดูว่ะอ๋อเอฟเฟกต์ลอยแม่มดดูว่ะจริงกูเลยไม่ช่วยดูมันเดินในต้นนุ้ยมากเลยชี้อุ้ยกูเลยมันความสามารถมันจะกระดูดเถี่ยมแล้วว่ะอยากเห็นกูเลยมันควงสว่านอ่ะพี่ควงสว่านไม่ได้ทำตอนใกล้ตายบ้างดูมันเรียกไงนะมันด้วยพอใกล้ตายแล้วสมมติมันจะแบบว่ามีออร่าเพิ่มเข้ามาเหมือนเป็นออร่าที่เราไม่สามารถมันไม่มีใครตีมันเข้าอ่ะดูดิเหมือนวิเทอร์คล้ายวินเทอร์ป่ะเออคล้ายวิเทอร์ลูกตาแดงแล้วทำลายกันเองเออเนี่ยตายชักอุ้ยได้อะไรอ่ะโอ้ได้แอปเปิ้ลน็อตตายให้ขอโคตรดีไปเลยว่ะผมว่าน่าจะได้เอางี้ดีกว่าคิวมึงไปเสกกองทัพวิเทอร์ไอวิสเกลตันคิงมาพิมพ์ไปว่าสเกลตันคิงเดี๋ยวกูเสกกองทัพวิเลเจอร์ไปบวกกับมึงเองได้สเกลตันเอาพวกสเกลตันมาหมดเลยใช่ไหมเออพวกเอาสเกลตันคิงมาให้หมดเลยเดี๋ยวกูเสกวิเลเจอร์มาเฮ้ยสงครามเริ่มไปพอสงครามมันยิ่งใหญ่ดีกันดีกว่าสงครามนี่เป็นยังไงโอ้ดูดิโอ้มันเสกลูกน้องเองนะผมไม่ได้เสกนั่นแหละเออเนี่ยมันเป็นสเกลตันคิงอยู่เลยเอาลูกน้องมาได้โอ้ดูดิชุดนี้เท่าไหร่อุ้ยมันเริ่มไปแล้วโอ้ยังไงสงครามโลกตุ๊ดผมคิดว่านะน่าจะตายหมด NPC เฮ้ยไม่แน่เพราะ NPC เยอะกว่านะเออว่ะดูด้วยว่าใครคุมตอนแถวนี้ NPC คุมด้วยเฮ้ยไม่แน่ว่ะ NPC เออเนี่ย NPC อย่างเยอะเลยแต่ลูกน้องนั่นก็เยอะอยู่นะไอ้ที่มาเสียลูกน้องได้ไงเซตันคิงอ่ะมันเลยโกงไงโกงที่มาเสียลูกน้องได้แต่ NPC แพ้ว่ะสรุปเสียใจว่ะ NPC แพ้โอ้โหแล้วดูพี่ก่อนเกินการเลยแล้วมันติดน้ำกันหมดเลยสกิลท่านติดน้ำครับได้ผลสรุปคือ NPC สายแพ้กับศึกครั้งนี้ไปนะฮะถือว่าเป็นข้อที่แย่มากเลยนะครับลอยโอ้โหชุดเกลื่อนเลยพี่มันคือศึกไงศึกลบไงแล้วคนตายไงชุดกรอบมันต้องอยู่อย่างนี้เลยเอ้ยรอ NPC ตัวสุดท้ายมาแล้วกันเนาะ Ancient Spartan หรือ Spartan ในตำนานลองดูเฮ้ยทำไมชื่อมันเนี่ยดูสปาร์ตันในตำนานดูตำนานแค่ไหนว่าตำนานชนะบอกว่าตำนานชาติผลสรุปก็คือว่าหนึ่งเกมเพียนี่แม่งไม่สมดุลในสัตว์เลยโหดชิบหายโหดไม่ต้องตัวอะไรเฮียพอเลิกนอนดีกว่าทุกคนบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยไลค์ซับสไครบ์กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ